ันก่อนดีกว่านะสมมติว่าวันนี้เราเป็นต้นไม้ต้นไม้ก็จะต้องมีลำต้นแล้วก็มีกิ่งก้านใบเด็กๆยืดมือออกไปเลยอันนี้คือกิ่งก้านแล้วปลายมือก็คือใบไม้นั่นเองใบไม้พี่ไหวนิดนึงพี่ไหวตอนนี้ลมพัดเบาๆต้นไม้ก็โบกสะบัดเบาๆลมเริ่มพัดแรงขึ้นต้นไม้สายไว้แรงขึ้นถ้าเกิดลมพัดมาทางซ้ายต้นไม้เอียงไปทางขวาฮู้สะบัดใบด้วยสะบัดใบด้วยถ้าเกิดลมพัดมาทางขวาต้นไม้ก็เอียงไปทางซ้ายฮู้สะบัดใบสะบัดใบสะบัดใบต้นไม้โหพัดไหวพัดไหวถ้าเกิดลมพัดมาด้านหน้าต้นไม้ก็ต้องเอียงไปข้างหลังโอ้ยแล้วเกิดลมพัดจากข้างหลังต้นไม้ก็เอียงไปข้างนะแล้วลมก็ค่อยๆหยุดพัดลงนะนอกจากเป็นต้นไม้แล้วเดี๋ยวเราลองมาเป็นสายฝนกันดีไหมคะดีไหมไหนใครว่าทำสายฝนเนี่ยต้องทำเสียงยังไงเอ่ยซูซ่าซูซ่าใช่ไหมเด็กๆชูนิ้วชี้ขึ้นมาหนึ่งข้างก่อนอีกข้างหนึ่งชูเบอร์ห้าอย่างนี้เลยเสร็จแล้วฝนตกพรำพรำเราก็ตีมือกันอย่างนี้เบาๆฝนตกเบาๆถ้าฝนตกหนักขึ้นทำยังไงดีสองนิ้วเลยสองนิ้วเลยโอ้แล้วเกิดหนักกว่านี้ล่ะสามนิ้วเลยโอ้ตกหนักแล้วตกหนักแล้วหนักกว่านี้อีกสี่นิ้วโอ้เหมือนเมื่อเช้าเลยห้านิ้วแล้วตกหนักมากตกโอ้เสร็จแล้วฝนก็ค่อยๆซาเก่งมากเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยเอาล่ะตอนนี้เราวอร์มร่างกายเสร็จแล้วพร้อมจะไปฟังนิทานกับพี่โบหรือยังคะไม่ได้ยินเสียงเลยพร้อมหรือยังคะเก่งมากเลยนิทานเรื่องแรกเรื่องนี้เลยใครเคยอ่านหรือเปล่านะเด็กๆคิดว่าสัตว์ที่อยู่บนปกหนังสือเล่มนี้เป็นสัตว์ชนิดไหนคะไส้เดือนงูแล้วมีอะไรอีกลูกตัวอะไรเอ่ยตะขาบงูใช่ไหมตัวนี้นะสีส้มๆตัวเนี้ยเป็นน้องงูนั่นเองเรื่องนี้มีชื่อว่าเจ้างูจอมหิวโอ้ตอนนี้เจ้างูกำลังหลับเลยเรียกเจ้างูพร้อมกันให้เจ้างูตื่นดีกว่า1 2 3เจ้างูอีกทีนึงนะ1 2 3เจ้างูเจ้างูค่อยๆตื่นแล้วล่ะหิวจังเลยหิวจังเลยพอเจ้างูตื่นนอนนะก็หิวมากๆเลยก็เลยคลานตึ๊บตึ๊บตึ๊บเข้าไปในป่าอันกว้างใหญ่โอ้แถมอ้าปากกว้างๆด้วยเพิ่งตื่นอย่างนี้นะต้องเข้าไปหาอะไรกินแล้วล่ะว้าวสิ่งแรกที่เจอคืออะไรเอ่ยแอปเปิ้ลเจ้างูนะมีความสุขมากเลยขณะที่มันเดินไปหาอาหารมันก็ร้องเพลงด้วยล่ะมันร้องว่าฉันเป็นงูจอมหิวฉันเป็นงูกินเยอะถ้าฉันเจออะไรฉันจะกินให้หมดอุ๊ยเจอแอปเปิ้ลจะกินแล้วนะอุ๊ยอุ๊ยแอปเปิ้ลอยู่ในท้องของเจ้างูแล้วแต่ว่าเจ้างูตัวนี้เป็นเจ้างูจอมหิวเด็กๆคิดว่ามันอิ่มหรือยังคะ yeah. ยังไม่อิ่มเพราะฉันเป็นงูจอมหิวฉันเป็นงูกินเยอะถ้าฉันเจออะไรฉันจะกินให้หมดหึเจออะไรเอ่ยกล้วยโอ้โหกล้วยน่ากินจังเลยจะกินแล้วนะอุ้ยอุ้ยกล้วยเหมือนพระจันทร์เลยอุ้ยเหมือนเครื่องบินเลยโอ้เหมือนนกที่กำลังบินด้วยใช่ไหมคะแล้วเจ้างูอิ่มหรือยังคะยังไม่อิ่มเพราะฉันเป็นงูจอมหิวฉันเป็นงูกินเยอะถ้าฉันเจออะไรฉันจะกินให้หมดรึข้าวปั้นไหนใครเคยกินข้าวปั้นบ้างโอ้เคยกินกันเยอะแยะเลยเนาะโอ้เจ้างูก็อยากกินข้าวปั้นบ้างล่ะกินแล้วนะอ้ามเฮ้ย
อร่อยจังเลยข้าวปั้นงุ้มงุ้มอิ่มหรือยังนะยังไม่อิ่มเพราะว่าอะไรเอ่ยฉันเป็นงูจอมหิวฉันเป็นงูกินเยอะถ้าฉันเจออะไรฉันจะกินให้หมดรึโอ้องุ่นสีม่วงด้วยน่ากินจังเลยจะกินแล้วนะกินนะอ้ามอุ้ยอุ้ยกินทั้งลูกเลยกินทั้งพวงเลยโอ้โหอุ้ยไม้ยังผอกมาจากตัวด้วยโหไม่เขียวเลยกินคำเดียวอ้าปากกว้างๆเลยแล้วอิ่มหรือยังนะยังไม่อิ่มหรอกเพราะฉันเป็นงูจอมหิวฉันเป็นงูกินเยอะถ้าฉันเจออะไรฉันจะกินให้หมดวึบโอ้เวลาเราจะกินสับปะรดเราทำยังไงคะปอกเปลือกเนาะไม่ปลอกใช่ไหมโอ้จะกินแล้วนะอ้าม อุ้ยอุ้ยกินทั้งลูกเลยหิวไม่ปอกเปลือกเลยดูสิโอ้แหลมๆด้วยโอ้จับไปแล้วตึงๆท้องนิดนึงเนาะอิ่มหรือยังยังเพราะว่าอะไรเพราะฉันเป็นงูจอมหิวฉันเป็นงูกินเยอะถ้าฉันเจออะไรฉันจะกินให้หมดนี่เอ้มีแอปเปิ้ลอยู่บนต้นไม้กี่ลูกนะ1 2 34 5 6ไหนใครว่ากินลูกแอปเปิ้ลแค่ลูกเดียวยกมือใครว่ากิน2ลูกใครว่ากิน3ลูกใครว่ากิน4ลูกใครว่ากิน5ลูกใครว่ากิน6ลูกเลยกินอะไรโอ้กินทั้งต้นไม้เลยใช่ไหมโอ้ว่าแล้วเจ้างูนะก็ค่อยๆปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปบนต้นแอปเปิ้ลโอ้น่ากินจังเลยน่ากินจังเลยฉันเป็นงูจอมหิวฉันเป็นงูกินเยอะถ้าฉันเจออะไรฉันจะกินให้หมดอ้ามโอ้ยกินทั้งต้นเลยไหนใครทายถูกบ้างกินทั้งต้นเลยก็ต้องกินทั้งต้นสิเพราะว่าอะไรเพราะฉันเป็นงูจอมหิวฉันเป็นงูกินเยอะถ้าฉันเจออะไรฉันจะกินให้หมดเลยโอ้คราวนี้แหละอิ่มแล้วก็เลยค่อยๆบายบายกลับแล้วนะออกจากป่าแล้วอิ่มแล้วโอ้มีทั้งเยอะไว้เดี๋ยวค่อยมากินเนาะขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะจบไปแล้วเล่มเดียว1เรื่องพอไหมคะเด็กๆไม่พอเนาะเอากี่เรื่องดีวันนี้3เรื่องโอเคได้เลยนี่นิทานเล่มต่อไปอู้เป็นเส้นๆเต็มไปหมดเลยเด็กๆคิดว่าเส้นๆบนหนังสือเล่มนี้เป็นอะไรนะหนังยางแล้วมีอะไรคะเชือกแล้วอะไรอีกสีแล้วอะไรอีกแล้วอะไรอีกมีไหมที่ระบายสีพี่โบก็อ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกแต่ว่าพี่โบขอจินตนาการว่ามันเป็นเส้นเชือกละกันแล้วมันก็พันกันแบบเนี้ยมันพันกันขยุกขยุยขยุกขยุยเด็กๆทำมือขึ้นมาเลยสองข้างเลยขยุกขยุยขยุกขยุยถ้าเกิดพี่โบพูดคำนี้ทุกคนต้องขยุกขยุยขยุกขยุยนะโอเคไหมคะโอเคเส้นเชือกขยุกขยุยมีใครทำหรือยังเอ่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะว่าเส้นเชือกจะเป็นยังไงโอ้มีเส้นเชือกหลากหลายเส้นเลยมันพันกันแบบขยุกขยุยขยุกขยุยขยุกขยุยเอาล่ะดึงเส้นเชือกสีดึงเลยเด็กๆดึงพร้อมกันหนึ่งสองสามอืดดึงเส้นเชือกสีแดงออกมาจากนั้นเราก็สะบัด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 แรงๆเลยสะบัด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 เส้นเชือกสีแดงก็เลยกลายเป็นวึบเป็นตัวอะไรเอ่ยบางคนอาจจะดูเป็นหมูบางคนก็ดูเป็นช้างไม่มีผิดนะแล้วแต่เลยแล้วแต่หนูจะมองเลยเนาะหมดหรือยังเส้นเชือกปึ๊บยังเลยเส้นเชือกมันพันกันยังไงคะมันพันกัน
ขยุกขยุย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 เราก็ดึงเส้นเชือกสีดึงมาอืดแล้วเราก็สะบัด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 เส้นเชือกสีเขียวก็เลยกลายเป็นยังดูไม่ออกสะบัดต่อสะบัด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 เส้นเชือกสีเขียวก็เลยกลายเป็นอาจจะเป็นฮิปโปโปก็ได้หรือว่าจะเป็นแรดก็ได้เนาะแล้วแต่เราจะมองเลยแต่ว่าเส้นเชือกทั้งหลายก็ยังพันกันขยุกขยุย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 คราวนี้ล่ะดึงเส้นเชือกสีดึงออกมาอื้อแล้วทำไงต่อสะบัด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 โอ้ยาวมากสะบัดอีกสะบัด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 เส้นเชือกสีน้ำตาลก็เลยกลายเป็นฮึโอ้กลายเป็นสิงโตเลยโอ้พันกันยุกยิ้ยยุกยิ้ยเลยเส้นเชือกยาวมากหมดหรือยังหมดหรือยังยังไม่หมดเดี๋ยวนะยังไม่หมดเหลือกี่สีนะอุ๊ยเส้นเชือกมันพันกันยังไงคะขยุกขยุย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 เราก็ดึงสีดึงสีฟ้ามาอื้อแล้วเราก็สะบัด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 เลยอ๋อสะบัดอีกสะบัด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 เส้นเชือกสีฟ้านั้นก็เลยกลายเป็นอะไรเอ่ยเป็นฮึบเป็นเต่ามีใครทายถูกไหมนะและแล้วก็เหลือเส้นเชือกเส้นสุดท้ายมันก็ยังคงพันขยุกขยุย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 เราก็ดึงเส้นเชือกสีส้มออกมาดึงอื้อแล้วเราก็สะบัด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 ไหนเอ่ยสะบัดสะบัดสะบัดคราวนี้จะกลายเป็นอะไรนะเด็กๆลองทายดูสิคะเป็นอะไรดีเป็นอะไรดีเป็นตัวอะไรดีสัตว์อะไรดีนะสะบัดอีกสะบัด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 เริ่มดูออกหรือยังใช่ไหมนะเดี๋ยวเรามานับพร้อมกัน1 2 3ปึ๊บเก่งมากๆเลยแล้วเส้นเชือกขยุกขยุยขยุกขยุยก็ไปวิ่งเล่นกันวิ่งเล่นกันวิ่งเล่นกันแล้วมันก็พันกันกลายเป็นเส้นเชือกขยุกขยุย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 อีกแล้วจบแล้วขอเสียงปรบมือหน่อยโอ้สนุกไหมขนาดเส้นเชือกแค่เส้นเดียวก็กลายเป็นรูปสัตว์ได้เลยนะอุ๊ยยังเหลือนิทานอีก1เรื่องอันนี้เป็นภาษาไทยด้วยถ้าจบเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวพี่โบจะสอนวาดรูปจากนิทานเล่มนี้แหละเรื่องนี้ชื่อว่าโอ้โหไหนเด็กๆทำท่าโอ้โหพร้อมกันโอ้โหเวลาเราร้องโอ้โหเนี่ยแสดงว่าเรารู้สึกอะไรคะตื่นเต้นอะไรนะคะลูกดีใจแล้วมีอะไรอีกไหมโอ้โหแปลกใจใหญ่จังอะไรอย่างงี้ใช่ไหมนิทานเรื่องนี้นะคะเรื่องและภาพโดยพี่โบเองนี่เดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรดีใช่ไหมลูกอ๋ออยากฟังในป่าอันกว้างใหญ่สัตว์ร้องว่าโอ้โหวิตัวอะไรเอ่ยตัวนี้ตัวอะไรเอ่ยกว้างฉันคือกว้างดูดีมีเขาสวยงามด้วยล่ะเจ้าช้างขมิ้นเห็นดังนั้นก็เลยร้องว่าโอ้โหสวยจังเลยสวยไหมสวยไหมขาวสวยเนาะสวยจังเลยอุ๊ยสัตว์ชนิดต่อไปนกยูงโอ้ฉันคือนกยูงรำแพนหางสดใสใครใครก็ชื่นชมเจ้าช้างขมิ้นเห็นดังนั้นก็เลยร้องว่าโอ้โหสวยจังเลยสวยไหมสวยไหมสวยเนาะอ๋ออุ๊ยตัวอะไรเอ่ยงูโอ้โหฉันคืองูชอบเลื้อยลดคดเคี้ยวเลียวได้ทุกซอกมุมเลยดูสิโอ้โหตัวยาวมากๆเลย
ช้างขมิ้นเห็นดังนั้นก็เลยร้องว่าโอ้โหเท่จังเลยเจ้างูยังมีอีกสัตว์ชนิดต่อไปก็คือยึบใช่แล้วก็คือกบนั่นเองโอ้ฉันคือกบเก่งชอบกระโดดเด้งดึ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 งไหนใครชอบกระโดดเหมือนเจ้ากบบ้างโอ้โหเจ้าช้างนะเห็นเด็กๆแล้วก็เจ้ากบชอบกระโดดเหมือนกันเลยก็เลยร้องว่าโอ้โหเก่งจังเลยยังไม่หมดหึสัตว์อะไรเอ่ยใช่ไหมโอ้ใช่แล้วนี่แมงมุมอยู่นี่ตัวเล็กๆอยู่ตรงนี้เองฉันคือแมงมุมถักทอใยเหนียวแต่บางใสเหมือนเส้นไหมเลยนะช้างเห็นใยแมงมุมโอ้สวยงามมากๆเลยก็เลยร้องว่าโอ้โหสวยจังเลยสัตว์ชนิดต่อไปเฮ้ยตัวอะไรเอ่ยโอ้ยีราฟมันมีอะไรเด่นบ้างในตัวของมันใช่แล้วฉันคือยีราฟสาวคอยาวที่สุดเลยช้างเห็นคอยาวๆของยีราฟก็เลยร้องว่าโอ้โหคอเธอยาวสวยมากๆเลยอุ๊ยหน้านี้มีสัตว์ชนิดหนึ่งซ่อนอยู่ล่ะสัตว์อะไรเอ่ยเจอไหมอ๋อใช่แล้วมีเต่าทองตัวน้อยๆแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งซ่อนอยู่ตรงนี้ด้วยมันก็คือกิ้งก่านั่นเองฉันคือกิ้งก่านะพรางตัวเก่งมากหายากจริงๆนะช้างก็เลยร้องว่าโอ้โหพรางตัวได้ด้วยอ่ะฉันยังทำไม่ได้เลยอุ๊ยสัตว์ชนิดต่อไปเฮ้ยนกฮูกโอ้ฉันคือนกฮูกน่ารักกลางคืนคึกคักมองเห็นได้ในความมืดด้วยนะช้างเนี่ยต้องส่องไฟฉายเลยถึงจะมองเห็นนกฮูกนะเนี่ยแล้วช้างก็ร้องว่าโอ้โหทำไมเธอเก่งจังเลยสัตว์ตัวต่อไปน่ากลัวมากมันเป็นเจ้าป่ามันคือสิงโตวู้ฉันคือสิงโตจอมพลังชอบคำรามเสียงดังโอ้โหคำรามดังจนช้างปิวเลยปิวเหลือตัวนี้เดียวเองช้างก็เลยร้องแต่ว่าได้ยินเบาๆว่าโอ้โหแล้วก็ปิวไปไกลเลยเนี่ยโอ้สัตว์ทุกตัวนะต่างก็พากันมาถามเจ้าช้างบ้างล่ะว่าแล้วเธอล่ะเจ้าช้างเธอน่ะมีอะไรที่ดีๆบ้างตัวใหญ่ใช่ไหมแล้วช้างมีอะไรอีกมีงวงแล้วมีอะไรอีกมีงามีหูยาวหูใหญ่ใช่ไหมลูกอ๋อช้างนะคิดแป๊บหนึ่งแล้วทันใดนั้นเองช้างก็ฟูพ่นน้ำใส่สัตว์ทุกตัวเลยแล้วก็พ่นใส่เด็กๆด้วยฟูสัตว์ทุกตัวก็เลยเปียกหมดเลยตัวเปียกเลยดูสิโอ้โหเป็นตัวสีฟ้าเลยเนาะดูสิลื่นลงมาเลยตกตุบเลยโอ้ตกลงมาหมดเลยแล้วสัตว์ทุกตัวก็ร้องว่าโอ้โหถึงแม้ว่าสัตว์แต่ละตัวจะแตกต่างกันอย่างไรนะแต่สุดท้ายแล้วเขาก็เป็นอะไรกันคะเป็นเพื่อนกันนั่นเองแล้วเด็กๆล่ะมีอะไรดีๆหรือว่าอะไรเก่งๆบ้างจบแล้วขอเสียงปรบมือหน่อยเด็กๆจะเห็นแล้วนะคะว่าเล่มนี้เนี่ยเจ้าช้างโอ้โหอย่างเดียวเลยแล้วก็มีหลายๆคนด้วยเนาะบอกว่าโอ้โหก็คืออารมณ์ใช่ไหมเดี๋ยววันนี้พี่โบจะมาสอนวาดอารมณ์เดี๋ยวขอให้พี่ๆแจกอุปกรณ์เลยวู้สีค่ะกับกระดาษ A4
โอ้เดี๋ยวเราจะมาวาดรูปกันนะจะได้ A4 คนละ1แผ่นสีช็อคค่ะนั่งนั่งตรงนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวนะค่ะนิทานลูกนิทานหยิบดูได้นะคะดูได้นะคะสีไม้ก็ได้เดี๋ยวเราจะได้สีนะคะสีช็อคก็ได้สีไม้ก็ได้เหมือนกันเลยสีไม้เดี๋ยวบอกพี่เขานะใครได้กระดาษแล้วระหว่างรอเพื่อนเขียนชื่อของตัวเองไว้ก่อนเลยก็ได้นะหัวมุมเล็กๆนี่เขียนชื่อไว้เลยอันนี้คือผลงานของเราเดี๋ยวเราจะได้กลับบ้านเนาะแกะได้เลยค่ะแกะได้ไหมคะอาจจะต้องกรรไกรแกะสีให้น้องใครได้กระดาษแล้วเขียนชื่อไว้เลยนะผลงานของเราในวันนี้เดี๋ยวเราจะเอากลับบ้านกันเขียนตรงไหนล่ะคะเขียนตรงหัวมุมก็ได้ค่ะมุมซ้ายมุมขวาหรือว่าข้างบนหรือข้างล่างก็ได้เขียนชื่อเลยนะว่าเราชื่ออะไรใครยังไม่ได้สีหรือไม่ได้กระดาษยกมือไว้ได้นะคะเดี๋ยวพี่ๆจะเดินไปแจกให้นะคะใครนั่งใกล้ๆกันใช้ด้วยกันก็ได้นะคะมีใครยังไม่ได้อุปกรณ์ไหมคะยกมือไว้หน่อยค่ะครบแล้วนะพอเขียนชื่อเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาวาดอารมณ์ต่างๆกันก่อนอื่นเรามาวาดวงกลมก่อนวาดวงกลมวาดวงกลมทั้งหมด6วงเลยค่ะ6วงเลยวงกลมวงกลมเลยเนาะใช่เลยวาดใหญ่ๆได้เลยนะวาดวงกลมไว้เลยวาดวงกลมเสร็จแล้วอารมณ์แรกที่เราจะมาวาดรูปกันเป็นอารมณ์ยิ้มดีไหมคะมีความสุขกันดีกว่าก่อนอื่นต้องมีตาก่อนมีความสุขนี่วาดกลมๆนี่เป็นจุดกลมๆเล็กๆอีก2จุดลงไปในวงกลมนะคะจะเปลี่ยนสีหรือว่าเป็นสีเดิมก็ได้นะและเวลาเรามีความสุขนี่เราต้องทำยังไงเอ่ยยิ้มไหนยิ้มให้พี่โบดูหน่อยยิ้มเลยยิ้มนะวาดยิ้มเลยยิ้มนี่เลยนี่ยิ้ม ยิ้มหวานหวานเลยแค่นี้ก็ได้หน้าที่บอกอารมณ์ยิ้มแล้วเนาะแล้วถ้าเกิดเราเศร้าล่ะเอาไหนทำเศร้าสิทำเศร้าโอ้ใช่เลยเศร้าเนาะมีตาก่อนมีตาก่อนเวลาเศร้าก็หน้าบึ้งอีเลยเศร้าเศร้าใช่ลูกเศร้าแบบนี้เลยบางคนร้องไห้ด้วยเราสามารถใส่น้ำตาได้ร้องไห้ด้วยถ้าเกิดร้องไห้แบบร้องไห้ตาหยีเลยนะพี่โบมีตัวนี้เลยนี่เครื่องหมายมากกว่าเครื่องหมายน้อยกว่าแบบนี้เลยแล้วก็ปากความแบบนี้ร้องไห้อันนี้เศร้ามากอันนี้เศร้านิดนึงอันนี้เศร้ามากเลยร้องไห้เลยโอ้ได้3อารมณ์แล้วถ้าเกิดโมโหล่ะโมโหทำท่าโมโหเร็วใช่ทำโมโหนี่เลยคิ้วแบบนี้เลยนี่แล้วก็มีดวงตาแบบนี้ปากต้องนี้เลยคว่ำเลยโมโหนี่โอ้โมโหโมโหโอ้โมโหโมโหอย่างนี้เลย มีเด็กทำท่าไปด้วยเนาะ
โมโหโมโหเลยได้ไหมได้ไหมหน้าต้องคว่ำเลยนะนี่คือแบบควันโมโหเลยนะเวลาเราโมโหเนี่ยในหัวสมองเราก็จะดำดำแบบนี้เลยแล้วถ้าเกิดเป็นแบบช้างโอ้โหล่ะโอ้ปากต้องเป็นยังไงนะไหนหันไปดูเพื่อนสิโอ้ปากต้องแบบนี้โอ้โหตาต้องโตด้วยใช่ไหมคราวนี้เราเป็นวงกลมซ้อนกันอย่างนี้เลยโอ้โหเหมือนไหมเหมือนไหมโอ้โหแบบนี้เลยนะโมโหไม่ใช่ตกใจนะลูกประหลาดใจตกใจตื่นเต้นนี่ใช้หน้านี้ได้เลยโอ้โหใช่เหมือนเลยค่ะแล้วมีอารมณ์อะไรอีกดีไหนลองเสนอสิเดี๋ยวพี่โบจะวาดให้เอาอารมณ์ไหนดีคะอะไรดี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 นะอะไรดีนะมีใครไหมอยากวัดอารมณ์อะไรไหมลูกหัวเราะใช่ไหมคะไหนลองหัวเราะพร้อมกันสิฮ่า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 ปากต้องอ้ากว้างๆเนาะนี่ขีดเส้นตรงก่อนแล้วก็วาดครึ่งวงกลมแบบนี้ฮ่าฮ่าฮ่าตาเนี่ยเราใส่เป็นอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยถ้าเรามีฟันนี่ฟันใส่ฟันนิดนึงหัวเราะยิ้มยิ่งฟันเลยนี่หัวเราะเลยมีความสุขมากฮ่าฮ่าฮ่าเลยเนาะเราก็ตกแต่งได้ถ้าเราอยากใส่หูเราก็เติมครึ่งวงกลมอย่างนี้ใส่ผมหน่อยใส่ผมหน่อยวันนี้ใครทำอะไรสมุดมัดแกละมานี่นี่เลยก็มีหลายสีด้วยเราก็จะได้หลากหลายเลยเนาะถ้าเราเกิดไม่อยากวาดคนอยากวาดสัตว์ใช่ไหมนี่สมมุติว่าให้ตรงนี้เป็นกระต่ายกระต่ายร้องไห้เราก็เติมหูยาวๆแบบนี้เลยกระต่ายใส่จมูกกระต่ายนิดนึงนี่แล้วก็ใส่แก้มใส่หนวดนี่ใส่ผมนิดหน่อยเราก็จะได้กระต่ายน้อยร้องไห้แงแงถ้าอยากได้อะไรดีนะตัวอะไรดีเสือเหรอลูกเสือเนาะเสือต้องมีจมูกใหญ่ๆอย่างงี้จมูกเป็นรูปหัวใจเลยแล้วก็มีหูเล็กๆอย่างงี้มีลายเสือต้องมีลายลูกเราก็จะได้เสือยิ้มด้วยเอาสัตว์อะไรอีกลูกแมวใช่ไหมคะแมวเอาแมวแมวร้องไห้แล้วกันเนาะแมวมีหูแหลมๆแบบนี้เป็นสามเหลี่ยมแล้วก็มีจมูกก็ใส่ผมนิดนึงแมวมีผมด้วยก็จะได้น้องแมวแล้วนี่เติมหูอีกชั้นก็ได้ได้แมวแล้วเอาสัตว์อะไรคะเอาอะไรอีกเอาตัวอะไรดีปลาเหรอลูกอ๋อถ้าปลานะปลาจะไม่ได้ทรงกลมๆเนาะปลาจะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ว่าสามเหลี่ยมสองอันแล้วก็มีหางแบบนี้เลยหางเป็นรูปหัวใจปลาอารมณ์อะไรดีคะอะไรดีปลาอารมณ์ลูกอารมณ์มีความสุขเศร้าร้องไห้อะไรดีมีความสุขอ๋อมีความสุขมากอ้าปากว่างอย่างนี้เลยนี่แล้วปลาก็มีครีบนี่มีครีบด้วยได้ปลาแล้วเติมนี่หน่อยฟองอากาศนิดนึงก็จะได้ปลามีความสุขแล้วเสร็จไหมคะทีนี้เด็กๆคลิกไปด้านหลังนะถ้าวาดอารมณ์เสร็จแล้วนะเดี๋ยวพี่โบจะสอนวาดช้างโอ้โหใช่แล้วแบบเล่มนี้เลยนี่ช้างโอ้โหแบบนี้เลยนี่นะเอาหน้าไหนดีนี่แบบนี้เลย
โดยเริ่มวาดจากรูปทรงง่ายๆนะให้เด็กๆวาดสี่เหลี่ยมขึ้นมาวาดสี่เหลี่ยมขึ้นมาเลยนะเสร็จแล้วช้างก็ต้องหูใหญ่ๆใช่ไหมคะเราวาดครึ่งวงกลมตรงนี้ปึ๊บชึบครึ่งวงกลมใหญ่ๆเลยเสร็จแล้วช้างก็ต้องมีง่วงเราเป็นอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บนี่มีง่วงมาแล้วมีงวงด้วยมีหูด้วยแล้วก็มีขาเนาะขานี่ก็เป็นสี่เหลี่ยมง่ายๆแบบนี้เลยฟึบนี่มีขาด้วยเสร็จแล้วก็ต้องมีขาหน้าหรือว่าแขนเนาะนี่ยกมือขึ้นแบบนี้เลยสี่เหลี่ยมอีกข้างๆนะคะแบบนี้เสร็จแล้วช้างโอ้โหติดดอกไม้ด้วยล่ะวาดกลมๆแบบนี้ปึ๊บนี่วาดกลมๆแล้วก็เติมดอกไม้ข้างในหน่อยเสร็จแล้วช้างโอ้โหก็ต้องอารมณ์อะไรลูกโอ้โหใช่ไหมโอ้ตาโตๆเลยตาโตๆเลยโอ้ตาโตเลยแล้วก็ทำปากโอ้แบบนี้ด้วยนี่แล้วก็เติมคิ้วให้หน่อยนิดนึงเติมผมให้หน่อย3เส้นนี่แค่นี้เราก็จะได้ช้างแล้วต่อไปจะให้น้องๆใส่เสื้อผ้าให้กับช้างแล้วก็ระบายสีให้สวยงามตามจินตนาการเลยทำได้ไหมคะโอ้ไม่ได้ยินเสียงเลยทำได้ไหมคะพร้อมแล้วลุยลงมือเลยลูกเดี๋ยวพี่โบก็จะระบายไปด้วยเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าช้างโอ้โหของแต่ละคนเป็นยังไงนะโอ้งวงยาวมากเลยนี่ระบายเลยเดี๋ยวงวงมีหลายสีด้วยดีกว่านี ระบายสีระบายสีเสร็จแล้วอ่ะคะเก่งมากเลยลูกสวยไหมวาดดอกไม้ตกแต่งเลยลูกเอาไหมช่วยพี่ระบายไหมลูกเอาไหมทำไหมคะทำไหมไหมลงตรงนี้
นี่ตรงนี้ ตรงนี้ลูกตรงนี้เออถูเลยเก่งมากเลยเอาไหนอีกส้มเอายึกยืดอ่ะลูกเอาไหนอีกสีเทาเอาตรงไหนลูกตรงไหนตรงเท้านี่เออตรงเท้าสีแดงสีแดงสีแดงเอาใบตรงไหนดีคะสีเขียวนี่ใช่ไหมหนูใส่รองเท้าตรงนี้ใช่ไหมอ๋อใส่รองเท้าด้วยนี่ไงใส่รองเท้าด้วยเนี่ยดีไหมคะโอ้โหเต็มเลยลูกนี่พ่นน้ำด้วยพ่นน้ำด้วยมีพื้นด้วยไหนลูกมีพื้นเนาะไหนของใครเสร็จแล้วขอดูหน่อยไหนดูหน่อยโอ้น่ารักมากเลยโชว์ให้เพื่อนๆดูหน่อยค่ะเขียนชื่อยังคะโอ้น่ารักมากเลยนี่เดี๋ยวขอโชว์เพื่อนหน่อยนะคะนี่เลยน่ารักไหมเอ่ยนี่ใส่เสื้อสีชมพูด้วยใช่ไหมคะอ๋อเก่งมากเลยวาดอีกตัวหนึ่งก็ได้นะไหนมีใครเสร็จแล้วบ้างยืนขึ้นเลยครับโชว์ให้เพื่อนดูเลยโชว์ให้เพื่อนดูนี่โอ้งวงยาวเลยพ่นน้ำด้วยใช่ไหมคะปรบมือเพื่อนหน่อยขอบคุณค่ะมีใครอยากโชว์ผลงานอีกเสร็จหรือยังคะยืนเลยค่ะโอ้โชว์ให้เพื่อนๆดูเลยนี่โอ้อันนี้ใส่อะไรเอ่ยใส่อะไรคะใส่กระโปรงด้วยสีเขียวด้วยมีคนอยากโชว์ออกมาเลยนี่ช้างสีเหลืองโอ้อันนี้อธิบายนะครับนี่คืออะไรเอ่ยช้างแล้วตรงนี้ล่ะแม่น้ำพ่นน้ำจนน้ำท่วมเลยใช่ไหมโอ้เก่งมากโอ้อันนี้น้องโฟกัสนะโชว์ให้เพื่อนดูเลยนี่โอ้งวงเป็นสายลุงเลยใช่ไหมคะแล้วอันนี้อะไรเอ่ยเป็นกระเป๋าวิเศษนะเหมือนโดเรมอนเลยนะคะเก็บได้ด้วยชอบไหมอ๋อบินขึ้นได้ด้วยเก่งมากเลยเสร็จหรือยังคะนี่โอ้ช้างเป็นไงโอ้สีแดงเลยเนาะ
พ่นน้ำด้วยนี่พ่นน้ำด้วยนะเก่งมากขอบคุณค่ะไหนเอ่ยข้างหลังเสร็จไหมคะโชว์เลยลูกโชว์เลยโอ้สวยมากเลยมีเสื้อเป็นสายรุ้งเก่งมากเลยนี่ของพี่โบเองมีน้องช่วยด้วยใส่เอี๊ยมสีแดงเลยเนาะแล้วก็พ่นน้ำเหมือนกันเลยเดี๋ยวก่อนจะจากกันเดี๋ยวพี่โบฝากนิทานไว้อีกหนึ่งเรื่องคราวนี้มีอุปกรณ์ด้วยวิ นี่นิทานเรื่องนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะพาเช็ดหน้าอ๋อการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีคุณครูคนหนึ่งกำลังจะพาเด็กๆนะไปทัศนศึกษาแต่ว่าก่อนจะไปทัศนศึกษานี่เราต้องมีนี่ก่อนพาลูกเสือใช่แล้วนี่เลยคุณครูก็เลยพับพาลูกเสือแบบนี้นี่ได้พาลูกเสือแล้วใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วคุณครูก็บอกว่าเอาล่ะเดี๋ยวคุณครูนะจะถือธงให้เด็กๆนะเดินตามคุณครูมาอย่าแตกแถวนะคะเดี๋ยวจะหายเด็กๆก็พร้อมแล้วพร้อมแล้วไปเข้าป่ากันแต่ระหว่างเดินทางอยู่นั่นเองท้ายสุดมีเด็กคนหนึ่งกลับไปเห็นสัตว์ชนิดหนึ่งก็คือผีเสื้อผีเสื้อสวยมากก็เลยตามผีเสื้อไปก็เลยหลงกับเพื่อนคราวนี้ล่ะหลงเข้าไปนะและผีเสื้อนะก็บินเข้าไปในถ้ำแห่งหนึ่งในถ้ำนั่นเองมีเสียงดังกุ๊กกุ๊กวิอะไรอะกุ๊กกุ๊กค้างคาวเหรอลูกกุ๊กกุ๊กสัตว์อะไรเอ่ยไก่เหรอนกกุ๊กกุ๊กกุ๊กวิวิวิณที่นั้นเองเด็กก็ได้เจอกับไก่หนึ่งตัวโอ้ใครทายถูกบ้างไก่ตัวนี้มันร้องไห้อยู่มันทำหน้าเศร้าๆเลยเพราะว่าขามันบาดเจ็บเด็กก็เลยสงสารก็เลยอุ้มไก่ออกมาหน้าถ้ำเลยคุณครูตามมาเจอพอดีก็เลยตกลงกันว่าจะเอาไก่ตัวนี้กลับไปเลี้ยงที่โรงเรียนอนุบาลของเราแล้วพอเจ้าไก่เนี่ยหายป่วยนะเจ้าไก่ใจดีมากเลยออกไข่ให้กับนักเรียนเนี่ยวันละ1ฟองแม่ไก่ออกไข่วันละฟอง1วันได้ไข่1ฟองแม่ไก่ออกไข่วันละฟอง2วันได้ไข่2ฟองแม่ไก่ออกไข่วันละฟอง10วันได้ไข่10ฟองแม่ไก่ออกไข่วันละฟอง100วันได้ไข่100ฟองจบแล้วปรบมือหน่อยค่ะวันนี้นะคะน้องๆก็ได้ฟังนิทานแล้วก็ได้ฝึกวาดรูปอารมณ์ต่างๆกับสัตว์ชนิดต่างๆด้วยก็หวังว่าจะมีความสุขแล้วก็สนุกกันทุกคนเลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีนิทานมากมายให้น้องๆได้อ่านด้วยค่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวพี่โบต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกับกิจกรรมดีๆได้ทุกวันเลยนะคะที่เทศกาลนิทานหนังสือภาพนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ